ตรงนี้ก็นะครับก็เป็นบ้านหลังคาจั่วก็ธรรมดานี่แหละครับแต่ก็มีดีไซน์บ้างโดยเฉพาะมุกข้างหน้าเนี่ยครับนะครับก็ทำให้แนวโมเดิร์นหน่อยทันสมัยหน่อยนะครับก็ใครมาที่ศูนย์ฝึกอบรมรักสมุนไพรร้อยทั้งร้อยต้องขอมานั่งตรงนี้ครับขอมาชมก็นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะเนี้ยครับโอ้น่าอยู่มากเลยครับอาจารย์ก็เป็นเตียงก็เตียงไม้ไผ่เหมือนกันเพราะผมก็สอนทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ครับสำหรับคนที่อยากมาอยู่บ้านไม้ไผ่นี่คุณสมบัติเป็นไงบ้างครับอาจารย์หมายถึงว่าด้านสุขภาพด้วยเนาะใช่เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นไม้ตอบโจทย์อย่างที่เล่าให้ฟังเป็นไม้ที่นำสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับมาโดยเฉพาะประเทศไทยที่ป่าถูกทำลายมากมายอย่างเนี้ยครับไม้ที่จะฟื้นป่าได้เร็วก็คือไผ่แล้วก็ไผ่เป็นไม้ที่ไปอีกง้อตลาดนะครับนอถูกแล้วก็ขายลำลำถูกก็ปล่อยให้แกสารพัดเลยปลูกครั้งเดียวอยู่เป็นหลายสิบปีที่นี่หลายคนสงสัยครับบางคนอยากอยู่บ้านไม้ไผ่ในราคาที่ว่าคืออยู่กันนานๆอยู่กันแบบสุขสบายงบอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณหลังนี้นะครับหลังนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยไม้ไผ่มันไม่กี่บาทหรอกหลังนี้รู้ป่ะทั้งหลังเพราะว่าสักหมื่นนึงมั้งค่าไม้ไผ่นะครับแต่มันไปจมที่ค่าแรงเออใช่เพราะฉะนั้นผมจึงแก้ปัญหานี้นะว่าคุณปลูกไผ่นะคุณมาเรียนการเป็นช่างกับผมเนี่ยลดต้นทุนเรื่องค่าแรงไม่ได้เยอะเรียกว่าหลังเนี้ยถ้าคุณไม้ไผ่ก็ของคุณเองค่าแรงก็คุณเองมาเรียนรู้การใช้วัสดุอย่างมีคุณภาพใจร้อนไม่ได้อาจจะทำกับพันยาทำกับลูกหลานที่ไปกันทำเนี่ยหลังเนี้ยมันเรียกว่าค่าไม้ไผ่ซื้อมาสักหมื่นหนึ่งครับค่าแรงบอกว่าสักนอละมั้ง50,000นอละมั้งแสดงว่าเด็กจบใหม่นี่ปลูกไผ่ตั้งไว้แล้วก็พอเรียนจบก็มาทำบ้านไม้ไผ่ได้เลยใช่เพราะว่าปลูกปั๊บอันนี้ก็หาประสบการณ์มาเรียนเรื่องการเป็นช่างเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรใช้ไม้เยอะไหมอาจารย์ครับหลังนี้เนี่ยก็ปลูกสักไร่เดี๋ยวไปปลูกสักไร่นึงร้อยกอนี่นะได้หนึ่งหลังเลยอีก4ปีก็ได้หนึ่งหลังจากนั้นได้อีกปีละหลังวนเวียนหลังทำทันไหมล่ะครับเดี๋ยวขออาจารย์ไปดูว่ายังไงก็ถึงทำบ้านไปแต่ก็ยังห้องน้ำวัสดุอุปกรณ์ก็ยังใช้แบบมาตรฐานอยู่ได้นะครับครับโอ้ครับครับดูครับจากธรรมชาติล้วนๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ยิ่งใครมีหัวครับแล้วแต่เทคนิคการออกแบบเนาะอาจารย์นะแต่เราสอนเรื่องพื้นฐานก็คือทำไงให้บ้านอยู่ได้นานๆจนๆนะครับแล้วก็การไม่ยากเลยทำให้แข็งแรงด้วยรู้เชิงสร้างถ้าใครมียิ่งเป็นช่างอยู่แล้วเนี่ยแค่มารู้วิธีการเข้าหน้าไม้อย่างนั้นใช่อาจารย์สอนพื้นฐานไปโอ้ยผมมาเทคนิควันเทคนิคพื้นฐานเทคนิคก็ไปให้ไปหากันเอาเองใช่ครึ่งวันก็รู้เรื่องแล้วถ้ากันมีความรู้ในทางช่างนะครับมาเถอะครับอยากให้มันแพร่ไปทั่วประเทศไทยทั่วแผ่นดินดีครับดีครับครับผมครับมาเถอะนะครับความรู้พวกนี้ไม่หวงครับไม่หวงครับครับมีรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยติดต่ออาจารย์โดยตรงก็ได้หรือจะเรียนเชิญอาจารย์ให้ไปเป็นวิทยากรที่ปรึกษาได้หรือก็มาเรียนรู้หรือจัดคุปจัดอบรมมาถ้าไกลๆก็ช่วยกันมันหน่อยใช่ถ้าไอ้เพราะเป็นมนุษย์บำนาญใช่เพราะอาจารย์ต้องกินปากก็ยังไงก็ถ้าอยากมาจัดอบรมที่นี่ก็ได้ก็มีสถานที่ใช่มีที่พักมีที่กินเนาะมีห้องประชุมมีห้องคาราโอเกะมีห้องนวดครับโอ้มีทุกอย่างบอกพิกัดหน่อยครับอาจารย์ในถ้ามาจากกรุงเทพมาจากลำปางครับก็อยู่ในตัวเมืองพะเยานี่แหละครับครับอยู่หลังห้างโลตัสอยู่หลังโรงพยาบาลพะเยารามครับครับขอเบอร์โทรติดต่อให้086-188-7082ขออีกครั้งครับ086-188-7082ไผ่อาจารย์โตครับไผ่อาจารย์โตครับหรืออาจารย์ตีรัตดาวไททงนะครับผมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากที่มาเปิดวิสัยทัศน์ให้เราขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ